รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าหมูได้กล้องตัวนี้หมูสัญญาว่าหมูจะหาเงินจากกล้องตัวนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้หลังจากนั้นก็ต่อยอดตัวเองมาเรื่อยๆจากกล้องตัวเดียวสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังอยู่กับรายการคิสเปลี่ยนโลกรายการเปลี่ยนโลกไวจิ๋วที่ไม่จิ๋วตามตัวที่จะมาส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมและต่อยอดไปสู่อนาคตกับเรื่องราวที่น่าสนใจจากคนบันดาลใจรุ่นเล็กและสัปดาห์นี้พบกับหนุ่มสุดแน่วัย22ปีที่ใช้ชีวิตโดยการทำงานและเรียนไปพร้อมกันตั้งแต่อายุยังน้อยโดยใช้ความสามารถด้านโปรดักชันทำงานหาเงินเพื่อส่งตัวเองเรียนและแบ่งเบาภาระครอบครัวสวัสดีครับชื่อหมูวิทยาดอกกลางตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาครับงานที่น้องหมูทำเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวในเรื่องค่าเล่าเรียนต่างๆคืองานอะไรครับตอนนี้ก็ทำงานส่งตัวเองด้วยการทำงานทางด้านสายโปรดักชันครับโปรดักชันก็คือกระบวนการการผลิตสื่อตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นวิดีโอภาพนิ่งไวรัลต่างๆที่เราได้เห็นตามสื่อปัจจุบันทั่วไปนะครับความคิดที่อยากจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเกิดขึ้นตอนไหนครับย้อนกลับไปเมื่อสมัยมัธยมนะครับคือเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลตัวโรงเรียนตอนแรกเราเป็นเฉยๆแต่ทีนี้พอเราเป็นแล้วเราได้ค่าใช้จ่ายกลับมาเป็นค่าขนมบิเลี้ยงแต่ละวันอะไรอย่างนี้เราก็คิดว่าเราเป็นต่อไปเราก็จะได้แบ่งเบาภาระในส่วนค่าใช้จ่ายประจำวันได้ในส่วนหนึ่งประมาณนี้ครับก่อนที่จะมาถึงการทำงานในสายโปรดักชันอย่างทุกวันนี้จุดเริ่มต้นของความสนใจในงานสายนี้เริ่มจากอะไรครับคือในช่วงแรกเนี่ยเราชอบคอมพิวเตอร์มากเลยช่วงม.ต้นชอบแบบชอบสุดๆบวกกับมีเพื่อนเป็นแรงบันดาลใจคือเราเห็นว่าเพื่อนทำได้เราก็เลยตามเพื่อนเพื่อนคนนี้ชื่อสวิทฮะตอนนี้เป็นหมอแล้วคือเขาเก่งคอมพิวเตอร์มากเลยเราก็เลยเรียนรู้จากเขาคอยสอนอะไรอย่างนี้แล้วก็ลองทุกโปรแกรมเลยแล้วเราไปหยุดที่ Photoshop เราลองเอาภาพเก่าๆของเรามาแต่งดูซึ่งภาพที่เราเอามามาแต่งโอ้โหเราถูกใจมากเลยเราก็เลยไปถ่ายมาเพิ่มจนเราลองตั้งเพจหน่อยละกันเป็นเพจฝากผลงานของเราก็เลยไปวางไว้แล้วสิ่งตอบรับมันก็มีประมาณนึงที่ชอบเราเลยลองส่งประกวดดูตัวนึงชนะอีกหลังจากที่ชนะประกวดถ่ายรูปครั้งแรกจากกล้องคอมแพคของเราไปก็ได้รางวัลเป็นเครื่องปรินเตอร์เราก็เลยเอาปรินเยอะๆเลยแล้วก็เราก็ไปใส่อัลบั้มของเราแล้วเราก็ไปที่โรงเรียนพร้อมกับอัลบั้มของเราแล้วก็ตะโกนในชั้นเรียนว่าขายโปสเตอร์10บาทใครสนใจมาเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีเสียงตะโกนกลับมาว่าเอ้ยซอฟยูซึ่งเราก็คิดว่าเออมันก็สนุกนะก็คือเป็นเด็กครับแค่อยากขายแค่นั้นเองน้องหมูเริ่มสนใจการถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่ครับครับถ้าถามว่าเริ่มถ่ายรูปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คงจะเริ่มตั้งแต่มีกล้องคอมแพคของพ่อมันน่าจะเกิดจากความที่จบป.6ฮะจะแยกย้ายจากกันเข้ามัธยมเอากล้องกันมาเราก็แบบไปแซมกับเพื่อนเฮ้ยมันตื่นเต้นนี่นะแล้วพอเรามีของเราเนี่ยมันด้วยความเป็นเด็กอะเรายังไม่เคยมีอะไรแล้วพอเรามีเราจะเห่อแต่ด้วยความเห่อของหมุนมันคือเห่อระยะยาวเราเห่อมากๆเราเห่อตลอดเวลาทุกครั้งแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราชอบถ่ายภาพจนมาเอาเข้าโปรแกรมถ่ายรูปเนี่ยแหละแล้วเราเลยรู้ว่าเออจริงๆเราก็ถ่ายภาพมาตั้งนานแล้วนะทำไมเราเพิ่งรู้ตัวแต่เราก็เลยมาจริงจังมากขึ้นพยายามหาที่ถ่ายรูปใหม่ๆพยายามสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแล้วไปเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพหรือไปฝึกฝนจากที่ไหนอย่างไรครับการถ่ายรูปนี่ผมเรียนรู้จากตัวเองนะฮะลองผิดลองถูกมั่วไปเรื่อยๆแต่คำว่ามั่วนี่คือมั่วแล้วเราจำนะฮะเราไม่ได้มั่วปุ๊บผ่านมั่วปุ๊บผ่าน
เราจำว่าเราอะไรเราเคยผิดอะไรที่เราเคยทำพลาดมาการที่เราจะรู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันสามารถทำให้เรารู้ทุกอย่างว่าเป็นมายังไงน้องหมูหันมาจริงจังกับการถ่ายภาพตั้งแต่ตอนไหนครับที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เราพัฒนาตัวเองจนเป็นช่างภาพมืออาชีพได้อย่างทุกวันนี้ไอ้ผลที่เริ่มถ่ายรูปอย่างจริงจังก็บังเอิญมีงานเข้ามาจากคนรู้จักของพี่สาวเป็นพี่รหัสของพี่สาวเขามีงานถ่ายภาพรับปริญญาเข้ามาเราก็ยังไม่มีกล้องไม่มีอะไรเลยหลังจากนั้นมาก็เลยเริ่มขอพ่อจนได้กล้องมาตัวหนึ่งก็แค่ขอว่าเราอยากได้กล้องเราต้องใช้ทำงานนะเชื่อเถอะว่าแบบหนูทำได้เนี่ยหนูรางวัลหนูก็ทำได้แล้วเนี่ยคนจ้างงานหนูก็มีแล้วหนูก็เลยสัญญากับพ่อแม่ว่าถ้าหนูได้กล้องตัวเนี้ยหนูสัญญาว่าหนูจะมีงานมาตลอดแล้วก็จะหาเงินจากกล้องตัวนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วพ่อก็พาไปซื้อหลังจากนั้นก็ต่อยอดตัวเองมาเรื่อยๆจากกล้องตัวเดียวครอบครัวมีความคิดเห็นและพูดคุยกันอย่างไรถึงตัดสินใจที่จะซื้อกล้องถ่ายภาพให้กับน้องหมูครับคือเขามาขอเนี่ยเราก็เห็นผลงานเขามีอยู่บ้างแล้วเสร็จแล้วก็มีความตั้งใจนี่ก็รอที่เราพอจะมีเงินงวดออกมาเราก็ไปหาดูเลือกดูที่ว่าออปชันเนี่ยคือต่ำสุดแล้วก็เราใช้งานได้เราเลือกกันประมาณอย่างนั้นเพราะว่าเขาจะเป็นคนเข้าใจง่ายว่าถ้าเราทำงานได้จริงเป็นไปอย่างที่เราคิดอีกไม่นานเราก็คงซื้อตัวใหม่ได้ที่ดีขึ้นหลังจากที่น้องหมูได้งานจ้างถ่ายภาพจากคนรู้จักเป็นงานแรกต่อจากนั้นเรามีวิธีหางานเองอย่างไรเพื่อที่จะได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณพ่อครับจากงานแรกที่เราได้จากคนรู้จักงาน2เราก็ยังได้จากคนรู้จักฮะแต่งาน3งาน4งาน5งาน6งาน7งาน8เนี่ยมาจากกลุ่มถ่ายภาพรับปริญญาคือเราอยู่ในสมาชิกกลุ่มเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีกล้องเลยเราไปนั่งเช็คราคาของทุกคนเลยแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมตากล้องคนนี้ 2,000 เลยเหรอหูสูงจังเลย 3,000 เลยเหรอเราก็มองว่าเฮ้ยเราก็ทำได้เราก็เลยเรามาทำรับปริญญาเราเริ่มมาโพสต์ลงกลุ่มบ้างโพสต์ลงเรื่อยๆคือเราจะตามทุกโพสต์ทุกอย่างโพสต์โฆษณาตัวเองลงไปตลอดจนมีงานเข้ามาเราก็เห็นว่าแบบเฮ้ยเขาเลือกเราก็ดีใจในประมาณนึงน้องหมูได้เงินจากการถ่ายภาพมากน้อยแค่ไหนแล้วน้องหมูเองนำเงินที่ได้ไปทำอะไรบ้างครับผมเริ่มหาเงินจากการถ่ายรูปตั้งแต่ม.6ครับซึ่งค่าใช้จ่ายในตอนนั้นเนี่ยมันก็ประมาณนึงที่พอจะแบ่งจ่ายค่าเทอมกับครอบครัวได้เราเริ่มที่จะได้ของที่เราอยากได้เล็กๆน้อยๆของอะไรแบบไร้สาระที่เราแบบเล็งๆไว้รู้สึกอย่างไรกับการที่เราสามารถหารายได้ได้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆครับภูมิใจมากเลยครับที่ตอนนั้นเราหาเงินมาได้ขนาดนั้นเรามองอนาคตได้วัดฝันไว้เลยว่าเราต้องทำเท่านี้เท่านี้นะอนาคตเราถึงจะรวยเราต้องทำเท่านี้เท่านี้นะอนาคตมันถึงจะรุ่งน้องหมูได้ค้นพบในสิ่งที่ตัวเองชอบถนัดและสนุกไปกับสิ่งนั้นจนสามารถต่อยอดให้กลายเป็นอาชีพและสร้างรายได้จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดที่จะแบ่งเบาภาระครอบครัวจากความสามารถของตนเองสำหรับช่วงต่อไปเราจะไปพูดคุยกันถึงวิธีการคิดวางแผนในการที่จะเรียนไปพร้อมกับการทำงานเพื่อจะแบ่งเบาภาระค่าเล่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยด้วยตัวเองติดตามต่อช่วงหน้าครับผมก็พูดแบบน้ำเสียงของผมว่าก็คงดรอปแหละไว้เทอมหน้าก็ได้ไม่เป็นไรหรอก